สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแฮชแท็กแตงพงศกรพี่สีพูดประโยคนี้กลางรายการหนกระแสจากที่ทราบกันว่าทนายเดชากิติวิชยานันท์ขึ้นโรงพักสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีแจ้งความเอาผิดคดีหมิ่นประมาทแตงพงศกรและศรีสุวรรณจันยาปมโพสต์ดูถูกคดีแตงโมบอกเลยครับว่างานนี้หลายคนต่างจับตามองประเด็นนี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปล่าสุดแตงพงศกรและศรีสุวรรณได้เป็นแขกรับเชิญในรายการหนกระแสพูดถึงคดีและเรื่องที่ถูกแจ้งความซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่ทั้งสองคนพูดประโยคหนึ่งขึ้นมาโดยชาวเน็ตแห่แชร์และแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยศรีสุวรรณพูดว่าที่เขาพูดเมื่อสักครู่เป็นการอธิบายแทนตำรวจไม่ใช่หน้าที่เขามาอธิบายแทนตำรวจเขาเป็นทนายของผู้เสียหายแตงพงศกรพูดว่าผมไม่กลัวนะผมจะติดคุกเสียค่าปรับยังไงผมออกมายังมีพื้นที่ในสังคมให้ทำงานต่อแต่คนบางคนระวังไม่มีพื้นที่ให้ทำงานต่อท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ